แต่ปัญหาของผมเลยนะฮะหลักๆเลยที่กำลังทำอยู่ตอนนี้อยู่ตรงที่ว่าไปทำข่าวมาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะนำออกอากาศได้เนื่องจากอาจจะจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีคนโทรเข้ามาทางช่องแล้วก็มีการข่มขู่เรื่องของการฟ้องร้องแต่ว่าเนื่องด้วยเพราะว่าเราเป็นสื่อมวลชนจริงๆต้องการคำตอบแล้วจริงวันนี้ผมจะได้เข้าไปพูดคุยกับบุคคลท่านหนึ่งที่เขาอ้างว่าเขาจะฟ้องทางช่องฟ้องสื่อต่างๆเขานัดผมแล้วนัดที่จะเข้าไปพูดคุยกันตอน11 โมงแต่ผมปรากฏว่าเวลา9 โมงเช้าเขาให้ลูกน้องซึ่งเป็นผู้ชายโทรมาคุยว่ายกเลิกแล้วนะคือผมก็สงสัยว่าทำไมต้องยกเลิกเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี้ยเรามีการพูดคุยกันแล้วตกลงเรื่องเวลาเองตกลงว่าโอเคเรามีกติกาถ้าเกิดว่าคุณต่อว่าพวกเราเป็นสื่อมวลชนที่ไม่มีจรรยาบรรณว่าเอาภาพเราไปออกได้ยังไงแต่เนื่องด้วยว่าคือเนื่องด้วยเพราะเราเชื่อว่าเรามีวิชาชีพเป็นสื่อมวลชนเนี่ยเราต้องการทำงานที่รอบด้านอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากได้ฝั่งของคุณด้วยแต่ติดต่อไปแล้วไม่ได้เลยพอพูดจะขอสัมภาษณ์ก็ไม่ยอมก็ต่อว่าอย่างเดียวก็เลยมีการออกกติกากันคือผมต้องการภาพถ่ายที่เขาอ้างว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่บนแพ4 คนนะฮะเขาบอกเขามีอย่างนั้นแต่พอเราถามไปถามมาเขาบอกว่ามันอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนึงซึ่งมีคนลบไปด้วยความตกใจเราก็เลยคุยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเนี่ยจะกู้ขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวผมช่วยได้เขาเลยมาพูดอีกประเด็นนึงว่าเขาเป็นคนชอบถ่ายภาพแล้วก็เมื่อไงว่าเขาได้ถ่ายภาพคนที่เกิดอุบัติเหตุวันนั้นเนี่ยเจออยู่กลางน้ำเลยโอเคไม่เป็นไรผมเอาตรงนั้นก็ได้ขอได้ภาพตรงนั้นมาเพื่อที่อย่างน้อยมาเป็นการยืนยันเนี่ยว่าอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุจริงๆนะตอนนี้หลายคนหรือว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กเองเนี่ยสงสัยว่าตกแพจริงหรือไม่ถ้าเกิดว่าคุณเองไม่ยอมมาตอบคำถามเราหรือจะมาตอบว่าเราว่าเรากระหายข่าวหรือเปล่าผมกล้าพูดเลยนะครับคือเราไม่ได้กระหายเรื่องของข่าวแต่ตอนนี้เราเหมือนว่าเราเป็นครอบครัวหนึ่งของญาติไปแล้วเป็นครอบครัวของเพื่อนๆที่ตามหากันแล้วคือตอนนี้ทำด้วยใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกอากาศนะฮะยังคงทำอยู่ยังคงช่วยเหลือกันอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะที่ว่าสื่อมวลชนเนี่ยมารวมตัวกันเราไม่ได้คิดถึงเรื่องธุรกิจแต่ว่าเราพยายามค้นหาคำตอบให้กับสังคมไม่ได้ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเพราะผมเชื่อว่าคนที่ผมได้พูดคุยเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลไหม ก็ถือว่าพอตัวนะฮะเพราะเขาสามารถที่จะเข้าหาข้อมูลต่างๆได้แล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยการฟ้องสื่อเนี่ยเขาชนะทุกครั้งแล้วไม่มีทางชนะหรอกจะบอกให้ว่าคือไม่ได้กลัวว่าเรื่องการฟ้องร้องนะฮะแต่สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยต้องหาความต้องการความถูกต้องเท่านั้นเองปัญหาผมไม่สนใจว่าปัญหาจะเกิดขึ้นยังไงแต่ผมยังคงตามหาอยู่ยังคงช่วยเหลือเพื่อนสื่อมวลชนด้วยกันอยู่แล้วก็จะพยายามค้นหาคำตอบให้ได้เท่านั้นเองครับก็พยายามจะค้นหาค่ะว่าให้เจอน้องนุ่นเร็วที่สุดจะได้รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นอะไรกันแน่อะไรเงี้ยค่ะตรงนี้คือเป้าหมายแรกที่เราจะต้องหาให้เจออะไรเงี้ยข้อมูลเบาะแสอะไรที่ได้มาก็พยายามจะมาประมวลแล้วก็พูดคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันถึงว่ามันจะเสี่ยงแต่ว่าก็น่าลองอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าได้ข้อมูลที่มันพอจะเป็นไปได้แล้วประมวลแล้วในด้านของไม่ว่าจะไสยศาสตร์หรือข้อมูลทางลับที่ไม่แจ้งว่าเป็นบุคคลใดอะไรเงี้ยก็ลองเอาประมวลกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่ถ้ายังไงมันก็ยากอยู่ดูแล้วมันก็ยากแต่ว่าก็ต้องลองเสี่ยงกันดูค่ะก็เท่าที่ทางสื่อแล้วก็ญาติพร้อมกันทั้งหมดก็ช่วยกันจนถึงที่สุดอะค่ะตอนนี้คือเรายังไม่ได้ปักปั๊มว่ามันเป็นฆาตกรรมแต่ว่าส่วนที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเอียงไปทางนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ข้อมูลอีกด้านนึงแล้วก็ทางด้านเนี้ยเราก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอะค่ะตอนนี้ก็ประสานไปทางภาค 7แล้วที่จะเข้าไปให้ท่านช่วยอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้คือมีสายเข้ามาอะไรเงี้ยอ้างว่าเป็นหนึ่งในนั้นว่าพอจะมีข้อมูลว่าน้องยุ้ยยังไม่ตายหรอกอาจจะมีการเรียกเอาเงินประกันออฟโรดหรือเปล่าก็เป็นอีกทางนึงอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ออกประสงค์ชื่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วข้อมูลเข้ามาเยอะแล้วใช่มั้ยครับก็รวบรวมอ่ะค่ะรวบรวมมาก็คือเราจะลงติดตามกันตลอดไปใช่มั้ยครับก็เท่าที่จะมีแรงกำลังนะคะครับผมและนี่ก็คือความคืบหน้าเกี่ยวกับปฏิบัติการค้นหาน้องยุ้ยนะครับทีมข่าวสปริงเนียวก็ยังจะเกาะติดการค้นหาครั้งนี้ตลอดไปครับจนกว่าจะพบร่างของน้องยุ้ยนะครับนี่คือรายงานของทีมข่าวสปริงธันเดอร์ไบต์ครับ
คุณคุณอดิศักดิ์นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะทีมข่าว Spring Thunderbyte Spring News แล้วก็รายการสายตรวจ Thunder ยังจะคงติดตามความคืบหน้าของการค้นหาร่างของคุณยุ้ยเนี่ยนะคะมารายงานเป็นระยะหากมีความคืบหน้าในครั้งต่อไป